วันนี้ข้าวเที่ยงเนี่ยเราให้ทุกคนทำข้าวเที่ยงกันมาแลกกันกินนะครับแต่ว่าเราจะไม่รู้เลยว่าใครทำให้เรากินโอ้โหเนี่ยพลังว่ะน่ากินนะเอ๊ซูชิเลยเหรอไอ้เหี้ยไอ้มันไม่ใช่ซูชิหรอกไส้เหี้ยหมดเลยอันนี้แหนมใช่ไหมเบนโตะซูชิหน้าทองหยอดเฮ้ยแล้วกูได้แบบจิ้มไม่ได้สวัสดีครับพวกเราบ้านกูเองกลับมาอีกครั้งกับรายการออฟฟิศติดกล้องเฮ้ยนี่เอายังฮะเอายังเอาแล้วต้องบอกก่อนว่าพนักงานออฟฟิศเนี่ยเวลามาออฟฟิศก็จะได้กินแต่เมนูเดิมๆรอบๆแถวนี้นะครับก็จะเบื่อใช่ไหมเพราะนั้นวันนี้ข้าวเที่ยงเนี่ยเราให้ทุกคนทำข้าวเที่ยงกันมาแลกกันกินนะครับแต่ว่าเราจะไม่รู้เลยว่าใครทำให้เรากินซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราจับฉลากกันไปแล้วว่าใครต้องทำให้ใครกินนะครับย้อนอดีตคือฉากย้อนอดีตนะครับมาดูว่าใครจะได้ทำอาหารให้ใครเฮ้ยแววตาแปลกๆฮะมองกูทำไมไม่กูก็มองไปทั่วแหละเฮ้ยความเดิมใช่เปล่าเอากลับไปดูทำลายหลักครับปึ้งก็ได้เห็นอดีตไปแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้เราเห็นหน้ากล่องกันนะว่าเมนูไหนเป็นของใครแต่เราไม่รู้เลยว่าใครทำนะครับซึ่งทุกเมนูเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเมนูที่น่ากินน่าอร่อยทุกเมนูไหมเพราะว่าการให้คะแนนเนี่ยมันมีอยู่3กฎนะครับข้อแรกเนี่ยถ้าเกิดเราทำเมนูที่ให้เขาแล้วเขาพอใจได้เราจะได้ไปเลย2คะแนนนะครับส่วนต่อมาเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถทายได้ว่าใครทำให้เราเนี่ยเราจะได้ไปเลย3คะแนนและส่วนสุดท้ายครับเมนูที่เหี้ยที่สุด1ในนี้1เมนูจะได้ไปเลย5คะแนนนะไม่เคยบอกกฎเลยบอกไปแล้วในกลุ่มไงยังต้องย้อนไปดูใหม่ว่าตากลับมาเร็วกลับมากูระแวงมากเลยเนี่ยมันกินได้จริงๆใช่ไหมไหนล่ะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเนี่ยพลังว่ะน่ากินนะกว่าอาหารนี้มีลูกมือดูน่ากินนะจัดเรียงดีต้องเป็นคนที่เรียนศิลปะมึงทำได้ขนาดนี้เลยอ่ะเดี๋ยวขอชิมหมูกรอบก่อนมึงความอร่อยเนี่ยกูทำไม่ได้หรอกขนาดนี้มึงทำง่ายตายแล้วทำยังไงคาโบนาร่าใช้ไข่ดิบด้วยคือมึงกินแล้วมึงรู้เลยว่าใส่ไข่ดิบไม่คาโบนาร่าใส่ไข่ดิบคาโบนาร่าจริงๆใส่ไข่ดิบต้มเส้นก่อนแล้วก็ทำครีมซอสแล้วก็เอาไข่ดิบลงไปตีหรือไม่ก็ทำครีมซอสเฉยๆแล้วไข่ดิบตอกลงไปไข่แดงนะแล้วก็แบบตีทีเดียวอันนี้มึงทำกินเองไอ้ครีมเนี่ยคือถ้ากดมันคือห้ามให้คนอื่นช่วยเนี่ยแปลว่ามันต้องเป็นพวกที่ทำข้าวเป็นแล้วหรือเปล่าแต่หมูกรอบเก่านะหมูกรอบไม่ค่อยอร่อยแต่เส้นอร่อยโหทำไมหั่นมาใหญ่จังเลยหรือเป็นอีสเตอร์เอ็กว่าแท้จริงแล้วเป็นคนที่ทำไม่เป็นก็เลยหั่นใหญ่เพราะว่าแบบแม่งไม่รู้เหตุว่าคุณไม่ได้คิดซับซ้อนวะตัดช้อยมึงก่อนเลยดูถูกปะทำไมอ่ะไม่แน่กูอาจจะแบบไปศึกษาล่ำเรียนมาจนเก่งก็ได้เออนี่ไงวันนี้ข้างใส่หมวกไอ้เฮียสั่งอาหารยังตามคนอื่นอยู่เลยเอาเป็นว่าชอบไหมถ้าชอบเขาจะได้2คะแนนไม่ชอบได้0ชอบก็ได้แต่ว่าคราวหน้าหมูกรอบอย่ามันเยอะขนาดนี้ไม่ชอบกินหมูกรอบอ้าวไปให้2คะแนนชอบก็ได้อันนี้ได้2คะแนนนะครับมึงคิดว่าเมนูหมูกรอบคาโบนาร่านี้ใครทำคิดว่าใครกูว่าไอ้เปอร์มึงอะถ่ายว่ามึงเลยยอดอุ้ยมันทำได้จริงเหรอไม่แบบการเรียงจานต้องแบบพี่ถี่พี่ถันนิดนึงเอาวิภูแล้ววิภูวิภูนะถ่ายว่าวิภูแล้วให้ไป2คะแนนนะครับโอเคอ่ะผมกำลังจะเริ่มทำอาหารนะครับต้องบอกก่อนว่าผมได้ทำนะแต่ว่าวิธีการที่ผมจะเลือกทำเนี่ยผมเลือกมาจากบทเรียนของ EP ที่แล้วนะ EP ที่แล้วเนี่ยผมพยายามจะโลภมากนะจะเอาทั้งเป็นคนที่เมนูเฮี้ยที่สุดและเป็นเมนูที่ถูกใจอยากจะคอมโบเป็น7คะแนนไงรู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้หลายๆคนเนี่ยก็มักจะได้5คะแนนผมรู้สึกว่าเฮ้ย5คะแนนเนี่ยเป็นคะแนนที่เราจะเป็นต้องเก็บให้ได้แล้วก็ไปขัดขาคนอื่นให้คนอื่นเนี่ยได้น้อยกว่า5คะแนนแทนนี่เป็นวิธีที่ผมจะชนะนะครับเพราะนั้นผมจะทำเมนูที่คาดไม่ถึงว่าจะเป็นผมให้ทายผิดแน่ๆผมจะทำเมนูที่ทำง่ายแต่ว่ามันเหมือนจะทำยากมันให้มันแบบหน้าตามันดูอลังการแต่ที่จริงเฮ้ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นอะไรเงี้ยเมนูที่ผมจะทำก็คือสปาเกตตี้คาโบนาร่าหมูกรอบโดยนี่มันมีน้ำคาโบนาร่าสำเร็จรูปอยู่แล้วนะไม่ยากนะแล้วก็นี่มีเชฟตัวจริงมาสอนกูด้วยว่าอะไรทำยังไงนะเอ้ามาดูเลยดีกว่าพอแล้ว อันนี้เรียกว่าทำเองไหมก็ทำเองแหละแต่แบบว่าทำตามคำบอกอย่างเดียววางให้มันตรงๆเฮ้ยไม่ได้ เดี๋ยวก็หาว่าผมไม่ได้ทำเองฮะปิดปิดปุ๊บใช่ไหมนี่เรียกว่าทำเองใช่ไหม ทำเองทำเองทุกขั้นตอนเลยนี่มันมากรอบนะครับพอป่ะ
นี่โหง่ายๆแค่นี้เลยนี่นี่คือน้ำคาโบนาร่าสำเร็จรูปนะครับอุ้ยใส่แล้วดูแบบดูเหมือนอาหารขึ้นมาเลยครับนี่อุ้ยดูดีแล้วเนี่ยแล้วคนแล้วคนปิดไฟปิดไฟปึ๊บโบ๊ะว้าวช่ำๆนะปึ๊บขึ้นมาเดี๋ยวถ้าเราโรยเขียวๆลงไปก็เด็ดแล้วประมาณนี้นี่เสร็จแล้วครับกับเมนูคาโบนาร่าหมูกรอบคนอื่นต้องชอบแน่โอ้ยซูชิเลยเหรอไอ้เหี้ยไอ้มันไม่ใช่ไอ้ชีสหรอไส้เหี้ยหมดเลยเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีว่าอย่างงี้ยังไงก็วีพูอันเนี้ยมันครีเอทีฟแล้วก็แบบโง่อ่ะเราดูได้แบบกินไม่ได้แล้วดีๆโหไม่ทำไมถึงคิดว่าเป็นกูมันต้องเป็นมึงมันง่ายมันเหี้ยแล้วมันไม่แล้วกูปรับปรุงตัวแล้วจะไปนอนได้ไหมไม่นอนก็วีพูเฮ้ยแต่มันก็ไม่รู้จะพูดอะไรกินไม่ได้แล้วหรอกินไม่ได้แล้วหรอกินได้ที่จริงแล้วมันก็เป็นเมนูขนมหวานได้นะเพราะว่าสั่งขยะเขากินกับข้าวเหนียวอยู่แล้วนี่กูว่าต้องไปพูแล้วเมนูแบบนี้ไม่น้อยเฮ้ยแต่มึงดูโบยให้กูเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าไส้เป็นอะไรกันบ้างอันนี้ไส้อะไรวะไอ้ภูกูจะไปรู้ได้ไงแหนมอันนี้แหนมใช่ไหมซูชิหน้าเบนโตะซูชิหน้าทองหยอดซูชิหน้าทองหยอดสั่งขยะแล้วก็ซูชิหน้าอันนี้อะไรวะไอ้นี่เปล่าไอ้ของฝากอ่ะของฝากที่แบบมอข้าวมอแกงอ่ะมอข้าวมอแกงมอต้นไม้เนี่ยเฮ้ยกินได้ออยอ้าวอ้าวเจ๊เจ๊เจ๊เพื่อมันเป็นเมนูที่สวยอ่ะสวยสวยอันนี้อร่อยเราต้องกินเราต้องกินพร้อมกับข้าวเหนียวด้วยเอาอันนี้กินได้แจกให้ได้มาตำแบงเลยนะมึงกินแบบนี้ได้บนหลังมือแบบหลังมือไอเมนูของเปอร์ที่เป็นฟาเดนนิ่งอ๋อมันเอามาต่อยอดชัวเกี่ยวกับซูชิยังไงวะมันต้องคือข้าวเหนียวนี่ใช่ก็ข้าวเหนียวอ่ะคุณรู้ว่ามันไปเอาข้าวญี่ปุ่นของซูชิมันไม่ใช่ของมันกูว่ามันกินได้กูว่ากินได้มีแค่นี้เหรอเดี๋ยวให้ออยกินก่อนเดี๋ยวอ้วกว่ะมึงพูดแบบสุกจริงนะพี่ยังหนอฉูอะไรส่งเนี่ยเพื่อนยังกินได้มึงยังกินได้มึงกินให้หมดดิถ้ากินได้แต่อันนี้ของไม่กินจริงแหนมไหมไม่กินแหนมเฮ้ยแต่กูเคยเห็นในแคนกินแหนมไหมเฮ้ยมึงเริ่มโบยคนอื่นแล้วนะมึงทำมึงก็บอกมาก็เมื่อกี้มันออกมาให้กูกินแล้วมันไม่ทำหรอกมั้งไม่ทำไม่แน่หรอกเฮ้ยหรือทำก็ทำแหละทำหน้าของกินมาเล่นบางคนทำแต่มันอาจจะไม่ได้คิดว่าเล่นก็ได้เนี่ยมันอาจจะคิดว่าอันนี้ก็กินได้แต่ทามันตัดคลิปทำอาหารแล้วนะมันก็แค่พูดไม่ก็มันก็แปลว่ามันอาจจะแบบมีเวลาเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีเวลาเยอะในการทำนี่ไงโบยใหญ่เลยอ้าวเอางี้ก่อนให้ไหมสองคะแนนเฮ้ยยากมึงจะให้เหรอสองคะแนนมันคือเกมดีไงอ๋อความชอบเปิดมามันก็ว้าวดีโอ้เหี้ยมันอาจจะได้ทั้ง5ทั้ง7แล้วก็เอาแต่เราต้องจริงใจให้ไหมเออให้ผมมันสวยงามหูหนึ่งคะแนนกินเอาเอาเฮ้ยแต่มีสิคอมโบแล้วแบบตีเป็น6แต้มเลยนะ EP ที่แล้วสูงสุดคือ5แต้มนะเนี่ยเนี่ยกำลังขุบยิ้มอยู่กำลังเก็บยิ้มอยู่ที่เรายิ้มอยู่เนี่ยอ้าวเอาแล้วคิดว่าเมนูนี้ใครเป็นคนทำคือผมEP นี้แหละที่มึงจะได้เฉิดฉายจริงครับจริงสวัสดีครับจับได้ออยครับก็เลยจะทำซูชิให้วันนี้เลยมาเลือกซื้อวัตถุดิบทำซูชิที่เซเว่นครับอันนี้คือวัตถุดิบที่ผมซื้อมาทั้งหมดนะครับสาหร่ายผมใช้ของที่มีอยู่แล้วก็คือตอนนั้นซื้อมาจากญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้ที่มาจากเซเว่นข้าวผมจะใช้เป็นข้าวเหนียวเพราะว่าไปดูแล้วเซเว่นไม่มีข้าวญี่ปุ่นแล้วคิดว่าข้าวสวยน่าจะปั้นออกมาแบบให้มันติดไม่ได้ซึ่งผมจะแงะออกมาจาก
เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวลาบแซ่บหน้าซูชิผมว่าคงจะมีสัก4หรือ5นี่แหละคงเป็นหน้าที่เป็นหมูอันเนี้ยอันนึงส่วนอันที่2นี่ก็นี่เป็นไข่แซลมอนส่วนอันนี้ผมมาใช้แทนหน้าอูนินะแบบให้มันเหมือนอูนิแต่รสชาติเป็นไงไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนอันนี้ผมว่าสีมันเหมือนพวกทูน่าที่มันเยอะๆอ่ะก็เลยเดี๋ยวจะลองมาดูไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายนี่ปลาหมึกอบก็น่าจะมีอันนี้กับข้าวเหนียวลาบแซ่บที่น่าจะกินได้นอกนั้นให้ออยเป็นลุ้นเอาอุปกรณ์ผมก็มีประมาณนี้แหละน้ำเอามาไว้แตะให้สาหร่ายมันติดช้อนซ้อมมีดปกติแล้วก็นี่ที่แบบที่ม้วนซูชิแต่ผมเอามาวางให้มันสวยเฉยๆอ่ะเพราะใช้ไม่เป็นเดี๋ยวไปดูของจริงเลยแล้วกันไม่มีวิธีทำให้ดูสวัสดีครับโอเคอ่ะอุ้ยอันนี้เป็นมาม่าว่ะเชี่ยเหลือนี่จะเป็นไฮเปอร์ว่ะไม่ใช่ไฮเปอร์แล้วอันนี้มาม่าเกาหลีนี่มาม่าเกาหลีว่าน่าจะออยน่ากินว่ะเชี่ยไอ้ทามไอ้ทามชัวร์อาหารญี่ปุ่นอย่างงี้ไอ้ทามโหมีแค่ไข่กุ้งกูก็คุ้มกว่าคนอื่นแล้วไอ้ออยมีไข่แซลมอนเลยนะเว้ยนี่อ่ะอันนี้มาม่าผัดกุ้งผัดไข่กุ้งโหนี่อร่อยชัวร์เฮ้ยมันมีรสแบบไทยๆด้วยว่ะงงมันเป็นเครื่องปรุงแบบไทยๆอ่ะไอ้ทามมึงใส่อะไรลงไปวะกูไม่รู้อร่อยมันคือรสของอะไรวะรสของความอร่อยเองป่ะเอ้ยมึงหูพิมพ์ทำไมอ่ะพี่โบกูได้กูทำเองหมดทุกอันไอ้เหี้ยไอ้ตัวเส้นมันเป็นแบบแนวเกาหลีญี่ปุ่นนั้นอ่ะแต่ว่ามันมีรสชาติเครื่องเทศแบบไทยๆแล้วก็ทุกคำที่เคี้ยวเนี่ยมันจะมีแบบเม็ดอย่างเงี้ยอยู่ในปากด้วยอร่อยเลยพี่เอ้ยติดพิธีกรรมให้พิธีกรอันนี้ทายว่าใครให้2คะแนนอ่ะลองดูก่อนไม่ต้องให้2คะแนนก่อนพริกแกงใช่ป่ะแล้วก็อันนี้ใส่พริกแกงทีหลังเอออาบน้ำก่อนแล้วค่อยทำ ไม่งั้นกลิ่นตัวจะเข้าไปอ่ะอันนี้มึงรู้มึงทำมาเนี่ยไอ้สัตว์มีความมันทามนะชัดเจนอ่ะยังไงเห็นมึงไม่ได้ยินเสียงอ่ะโอ้ยจริงด้วยโอเคอ่ะให้2คะแนนไหมให้เลยนะเมนูนี้ให้2คะแนนไหมให้2คะแนนแต่คอมโบเรื่องเนี้ยอันนี้ไม่ได้คอมโบแน่นอนเพราะมันไม่เฮี้ยงเฮ้ยแต่คนอื่นเขาอาจจะมองว่าเฮี้ยก็ได้อาจจะคอมโบได้นะเนี่ยคิดมากแล้วคิดมากแล้วทายว่าเป็นไอ้ทามและทายว่าเป็นใครและทายว่าเป็นไอ้ทามโอเคอ้าวมันเกิดฉลากแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเมนูนี้กันขั้นตอนสุดท้ายเพิ่มไฟแรงครับมีต้องกี่ครั้งได้บ้างนะโอเคแล้วก็ปิดเสร็จเรียบร้อยมึงฟังอะไรรูปรสกลิ่นเสียงไงก็ต้องเพราะมีความแบบเห็ดเดือดข้าวหรือเปล่าล่ะล่ะอะไรวะมึงแกะเฮ้ยนี่ไงกำลังใหม่ๆเลยโอ้โหกล่องมันไม่อุ่นโอ้อันนี้มึงคำนวณว่าป้าอ้อนมีไหมไก่นี้ไก่เซเว่นเฮ้ยแต่อันนี้ภูก็ดูทำได้นะแค่ดูยิ้มแปลกๆต้องตักข้าวไปสักคำหนึ่งร้อนไหมได้เป็นไงไม่ร้อนเหมือนข้าวอุ่นในภูมิห้องอ่ะแต่ป้าอ้อนไหมข้าวนิ่มกว่าของป้าอ้อนนะขอชิมไก่ก่อนเป็นไรฟิลเหมือนไก่เซเว่นอ่ะไม่แต่ไก่เซเว่นใหญ่มากเลยนะเออแต่ไก่เซเว่นมันเป็นชิ้นเดียวแล้วไก่เซเว่นมันไม่สีอย่างนี้ใช่เหมือนมันทำไม่ถึงนิดนึงแต่ว่าอันนี้เขาเรียกซอสซ่าป่ะใช่โอ้โหมันจะต้องมีความเปรี้ยวกว่านิดนึงแต่ว่าดูอยู่แต่ว่ามันก็ตอนทำไม่ชิมตอนมึงทำไม่ได้ชิมหรอไอ้แคนไม่ได้ทำเฮียมึงเล่นเนียนว่ะตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วแม่งเป็นคนแสดงไม่เนียนไม่น่าใช่กูไม่น่าใช่กูไม่แคนก็ไอ้ปูกูว่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ใครไม่น่าใช่กูไอ้หนอนนะครับไม่น่าใช่กูและอันนี้ใช่ไหมล่ะนี่น่าจะใช่มึงไหมใช่กูทำดีวันนี้นี่เอาว่ะเอามึงจะกินได้ยังพี่มึงทำอะไรมึงลองกินแบบตอนมึงทำงานด้วยนะเพลงกินแบบตอนทำงานทำยังไงวะกินข้าวบดอ่ะโอ้ยมันก็ต้องมีเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยเก็บไป
เกี่ยวเข้าไปโอเคชอบไหมเมนูนี้ให้ไหม2คะแนนให้ให้2คะแนนนะถือว่ารู้ว่าชอบอ๋อเพราะว่ามันออกกําลังกายใช่มั้ยแปลว่าคนทำเนี่ยคิดไก่จะได้2คะแนนด้วยเพราะว่ารู้มันชอบอะไรแล้วคิดว่าเมนูนี้เป็นของใครครับตอนแรกคิดว่าทำเพราะตอนแรกเห็นไก่ไกลๆผมคิดว่าเป็นไก่เซเว่นตอนแรกนี่เมื่อไหร่เมื่อกี้กูว่าไม่ใช่แขนเพราะว่าไก่มันเย็นไปกูคิดว่าออยเพราะว่ามันบอกว่ามันทำได้ไม่ดีเท่าที่คิดไว้อาจจะหมายถึงกุ้งกระเทียมก็ได้นะเว้ยอ่ะสรุปมึงเลือกใครกูเลือกออยเอาไปเลยสุดคะแนนสรุปให้2คะแนนและเมนูนี้คิดว่าออยทำสวัสดีครับผมจับได้เปอร์ฮะแต่ไม่มีเวลาทำข้าวที่บ้านก็เลยมาใช้ครัวอันนี้ผมเดินมาซื้อผักชีนะฮะโอเคครับเราได้มาผักชีจะไปทำอีกอันหนึ่งเมนูผมคือข้าวอบไก่ซาลซ่าถูกใจแน่นอนบอกเลยเพราะว่าผมทำกินบ่อยด้วยเพราะเพิ่งเคยทำเป็นฮะแล้วก็เลยอยากแชร์ให้เพื่อนๆกินฝีมือผมบ้างรู้สึกแปลกๆกว่าที่ต้องตั้งกล้องถ่ายด้วยเฮียไม่เห็นรู้แล้วต้องกินข้าวต้องย้อนอดีตกลับไปดูไป1 2กลับมานะกลับ1 2ครับคือแม่งให้กินจริงด้วยว่ะเอ้าอันนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าใครทำมาให้นะเฮียดูข้าวไม่รู้ใครเฮียกูว่ากูรู้แล้วอุ๊ยโอ้อันนี้รู้เลยแม่งก็แดกนี่ทุกวันไอ้เฮียชัดเจนกล่องเนี้ยอาจจะมีคนที่พยายามปลอมตัวเป็นเปอร์ก็ได้ไม่จริงเอ้ยไม่แน่ก็รู้ว่ามันทำอย่างนี้มาทุกวันไงปลอมยากมึงทำคลิปเยอะไอ้เฮียมันคิดมากแล้วคืออันเนี้ยดูหน้าตาก็เปอร์แน่ๆแต่ว่ามันง่ายเปล่าเพราะแม่งแดกนี่ทุกวันเออกลัวมันแหละเฮียข้าวหกนี่รู้เลยใครเพราะว่าข้าวหกอ่ะคนทำกินข้าวหกคนกินก็เลยต้องกินข้าวหกใช่แต่เปอร์กินข้าวม่วงเนี่ยอย่างนี้เลยเมื่อวานกูเตะโดนกูจำได้หน้าตาดูไม่อร่อยอ่ะแบบหน้าตาอาหารดูไม่อร่อยกูว่าคนนี้มันหวังเอา5คะแนนไข่มั้งไข่2ฟองแต่ไข่นี่ต้องบีบมะนาวด้วยนะมีมะนาวให้ด้วยหรือบีบไข่ใส่มะนาวต้มประมาณ5นาทีไม่เหี้ยเกิน7นาทีมันยังได้ไข่นั่นเลยไข่5นาทีแม่งไม่สุกเลยอ่ะคนทำต้องบ้านใกล้อ้าวมึงรู้ได้ไงคนทำต้องบ้านใกล้พออะไรเพราะต้มไข่ใช้เวลา10นาทีทำบ่อยทำไข่บ่อยทำบ่อยแล้วก็นี่เพิ่งทำด้วยดูยังร้อนอยู่เลยเห็นปะไวเปอร์แหละยิ่งทำให้น้ำหนักมันชัดเจนแหละไวเปอร์ถ้านั่งแอร์อันนี้มันต้องชื้นกว่านี้นี่น่าจะแบบใส่ถุงแล้วก็น่าขับมอเตอร์ไซค์มาพี่กลิ่นควันปะใช่กลิ่นควันรถเย้ที่เขาเวอร์เหมือนกันนะอร่อยไหมหรือว่าไม่ได้เรื่องหรือไงก็กินได้ไม่แต่จากที่กูวิเคราะห์นะเปิดออกมายังไงแม่งแบบเปิดแน่ๆทุกคนเดาเปิดแต่กูว่ามันอาจจะเป็นมึงที่แบบเฮ้ยทำเป็นพูดว่าแบบไม่ใช่หลอกจริงๆอ่ะก็อาจจะเป็นมึงแหละที่แบบทำมาเพื่อให้คนอื่นคิดว่าไม่คนอื่นมาหลอกไม่ต้องคิดอะไรเยอะเว้ยเดี๋ยวคิดมันยาวเว้ยเปิดเว้ยเมนูนี้ชอบไหมถ้าชอบเขาจะได้2คะแนนถ้าไม่ชอบเขาจะได้0คะแนนไม่ชอบไม่ชอบโอเคอ้าวคำตอบที่มึงตอบคือเปิดโอเคนี่ครับมาทำให้แคนเห็นมันบอกว่ากินข้าวเยอะไงกูเลยข้าวล้นมาให้ให้ข้าวมันเยอะหน่อยเห็นมันบ่นว่าป้าอ้อนให้ข้าวมันน้อยก็เลยจัดให แล้วก็จะประมาณนี้ข้าวผัดไข่กับไข่ต้มเห็นพี่ก็บอกว่าป้าอ้อนให้น้อยจัดให้ข้าวบึ้มบึ้มอ่ะโอ้ยยาน่ารักว่ะ CPR ด้วย CPR มันย่อมาจากคำว่าออยข้าวไข่เจียวกูว่าข้างใต้มันซุกอะไรเปล่ามันดูนูนๆแบบจริงมีกุ้งอ่ะโหดีนะไอ้เปิ้ลไม่ได้เปิ้ลแพ้กุ้งอ่ะอ๋อว่ะผมถ่ายเหี้ยมากอันนี้กุ้งกระเทียมป่ะถ้ากุ้งกระเทียมไอออยชัวใช่กุ้งกระเทียมไอออยมันเคยบอกมันชอบกินกุ้งกระเทียมไงน่าแต่ว่าแพ็คเกจก็ดูผู้หญิงอยู่นะใช่มั้ยก็ได้ดูดีอยู่นะเดี๋ยวลองชิมดูเป็นไงกุ้งรสชาติเหี้ยมากจริงเหรออ๋อสังเกตว่าแบบใครออกหรือแอบใครออกแอบใครมึงลืมหันหลังตะกี้อ่ะคนบอกว่าจริงเหรอคือน็อตเลยเหรอ
เออว่ะกูก็ถามเฉยๆหรือว่าอันนี้เขาจะเล่นแบบเล่นเวแบบว่าจะเอาเมนูเฮียด้วยแต่ว่าที่จริงแล้วฉันซ่อนกุ้งไว้ข้างล่างนะแบบไม่แต่นั้นมันก็ไม่ได้อยู่แล้วยังไงกูก็ต้องเจอกุ้งอยู่แล้วกะจะเอาคอมโบ7ไงไอ้น็อตพูดเหมือน EP ที่แล้วแบบวิเคราะห์เยอะสุดกูพูดเหมือนเดิมกูไม่ทำเหมือนเดิมหรอกซ้ำทางยังจำได้เลยออยบอกกุ้งกระเทียมมันโบยให้คนอื่นเออมึงดูโยนไปก่อนไม่แต่กูว่าออยจริงกุ้งกระเทียมเนี่ยครับมึงอยากจะอดแค่ไหนได้แต่ไม่แต่กูกูเดาไว้2คนตอนนี้คือมึงไม่แคร์อ้าวไม่มีออยอยู่ในนั้นเหรอคิดว่าออยไม่น่าทำได้วะทำไมอ่ะ EP ที่ไปร้านป้าอ้อนน่ะไอออยมันสั่งว่ามันชอบกินกุ้งกระเทียมชอบกินกระเทียมแบบกุ้งผัดกระเทียมอะไรเงี้ยแล้วมันจะหอมเข้าไปอีกไม่แต่กูรู้สึกว่ากุ้งอ่ะมันมีความคล้ายๆป้าอ้อนที่แบบเขาไม่แกะหัวออกอ่ะมันอาจจะเป็นแคร์ก็ได้ที่ไปทำอ๋อเชี่ยจีเนียสว่ะเอางี้ก่อนอร่อยไหม2คะแนนให้ไหมให้ไหมเหรอให้อร่อยให้ได้2คะแนนนะอยากชิมของตัวเองเหรอตอนทำไม่ได้ชิมทำหน้าเอ้าจะไม่ให้กินกุ้งนะทำไมก็ของกูเลือกให้ได้ว่ากูจะให้กินอะไรกินทุกคนให้กินทุกอย่างเลยก็คนอื่นมันไม่ห้ามเองนี่กูห้ามเว้ยเปิ้ลอีกคนเดียวโอ้ดีนะไอ้เปิ้ลไม่ได้เปิ้ลแพ้กุ้งอ่ะอ๋อเออว่ะเว้ยเปิ้ลอีกคนเดียวเอ้ามึงคิดว่าเมนูนี้ของใครมึงเอาจริงเหรอจริงโอเคอ้าวทายว่าเป็นกูนะไม่เพราะว่าเนี่ยมันเป็นกล่องของ CPO มันเกี่ยวอะไรกับกูก็มึงสั่งอาจจะสั่งน้ำจากเซเว่นมาเยอะจนแบบโอ้กูสั่งแมคโครแต่เดี๋ยวนะกูเคยเห็นไอ้แคนถือของนี้มาปะแต่มันเลือกต่อไปแล้วไม่แต่มันอาจจะยืมย้อนเวลาได้อ่ะย้อนไหนย้อนโชว์เราก็กินปูดไปด้วยแหละไอ้ขี้ไปด้วยมันนี่อยากกินกุ้งกันดิคลิปกันในออฟฟิศแรกก่อนถ้าไม่ใช่หลังมันแบบนี้เดี๋ยวลงอีกรอบเคไข่เจียวสวยสุดจับได้วิภูตอนแรกอยากทำข้าวกุ้งกระเทียมห่อไข่แต่ว่าทำไม่ได้ทำได้แค่ข้าวไข่เจียวหมกกุ้งกระเทียมมีกุ้งกระเทียมอยู่ในข้าวบายเค็มมากจะตั้งใจทำแล้วตั้งใจทำอันนี้แพนทายวอเปอร์แล้วความเป็นจริงเมนูนี้อะไรนะเมื่อกี้ว่าไอแทนไทเปอร์แล้วความจริงเมนูนี้เป็นของของกูเองว้าวได้เกินเลยแทนได้ไปเลย3คะแนนครับคาโบนาร่านี้ของใครคาโบนาร่านี้ไอทามไทเปอร์วิภูแต่เมนูนี้เป็นของนอตเอเห็นไหมที่เปลี่ยนใจตอนหลังอ่ะมึงทำจะบอกว่าทำไมกูถึงทำได้เดี๋ยวกูไปหยิบมาให้ดูกูไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยกูต้มเส้นอย่างเดียวต้มเส้นอย่างเดียวแล้วเอาเหี้ยที่เทใส่ลงไปเสร็จแล้วมันง่ายมากนี่สปอนเซอร์ป่ะเนี่ยถ้าเป็นสปอนเซอร์ก็จะดีนะง่ายมากเลยครับเออเข้าได้เนี่ยเอออ้าวอันนี้มึงทายว่าใครว่ามึงทายว่ากูแต่ความจริงแล้วเป็นของออยเห็นไหมกูบอกแล้วกุ้งกระเทียมของมันมึงก็ไม่เชื่อกูกูเชื่อคนรอบข้างอ่ะโอ้ยมันบิ้วกันหมดเลยว่าแบบเอ้ยเขาที่แล้วแม่งพูดอย่างเงี้ยมันพูดอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อมาของเปอร์อ๋อใช่เออว่ะอกไก่ข้าวสลัดซอสซ่าตอนแรกกูทายออยไปยังไงก็ไอ้แคนโถกูบอกแล้วมะนาวให้มันอยู่อ้าวโอเคมึงทายว่าออยแต่ความจริงแล้วเมนูนี้เป็นของกูเอง
ล้อเล่นล้อเล่นเอ้าของแทนนะของแทนเฮ้ยแต่ว่าอธิบายตั้งแต่ตอนก่อนทำเลยอธิบายว่าคิดไปแล้วว่าเปอร์ต้องชอบเป็นคนชอบกินคลีนแบบรักษาหุ่นไงก็เลยเลือกอะไรที่มันมีประโยชน์เลยเพราะปรุงไม่เยอะด้วยใส่แค่พริกไทยแล้วก็อบเนยกระเทียมนิดหน่อยเรียกได้ว่าเหมาะสมกับคนที่จะกินแล้วก็พยายามหากล่องที่มันสูงเพราะว่ากันข้าวหกอ๋อเป็นกิมมิกว่าแม่งแดกข้าวหกง่ายก็เลยเอากล่องก็เลยเอากล่องสูงๆแล้วแดกไม่หกแต่ในกิมแม่งแดกหกก็ทำไม่ดูไงทำไม่ดูไม่ดูว่าอันนี้สนุกกว่าตอกข้าวต่อมาคือเมนูนี้ซูชิซูชิ I like ซูชิชูซี่อ่ะออยออยไม่ต้องนี่ออยไม่ต้องเคยดูอ่ะอ่ะเมนูซูชิปอมปอมนี้ออยทายว่าวิภูและคนที่ทำก็คือเฮ้ยนี่เขาคืนฟอร์มว่ะกูบอกแล้วแต่จริงๆอะแบบกูจับได้ใครกูคิดไปแล้วกูทำกูทำอย่างอื่นไม่เป็นไอ้พวกนี้กูทำไม่เป็นอ่ะต่อมาครับเมนูสุดท้ายน็อตทายว่าทำก็คือชัดเลยเพราะตะกี้ที่พูดมายังไม่มีทำนะอ้าวเฉลยเมนูนี้เป็นของผมเองครับเอ้ยกูได้คะแนน3คะแนนดีเจนุ้ยทำเหรออ่ะเมนูเฮียครับไอเปอร์มึงได้เวลาขายงานแล้วมึงจะสู้ซูชิต้มตีนได้ยังไงอ้าวซูชิทำไมพูดจาอย่างงี้วะที่มาที่ไปคืออะไรทำไมเหมาะสมที่จะได้5คะแนนใครเป็นพูดก่อนได้มั้ยได้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 หนึ่งเลยตอนกูทำกูยังจะอ้วกเลยของกูมันบอกว่าช่วงนี้บอกว่าป้าอ้อนข้าวให้ข้าวน้อยไงกูก็เลยจัดให้ข้าวแน่นๆข้าวอย่างเดียวตอนแรกจะเอาข้าวอย่างเดียวเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะน้อยไงเขาขี้น้อยอยู่คนนี้กูก็เลยเอาขี้น้อยก็เหี้ยแล้วกูไม่เคยน้อยกูเลยขี้งอนนี่ว่ะแล้วก็เอาข้าวไปผัดเมนูเหี้ยนะความเหี้ยนี้เราตัดสินเองว่าแบบไหนเรียกว่าเหี้ยนะอาจจะมองว่าไอ้แบบนี้มันเหี้ยเพราะว่ามันกวนตีนหรือแบบนี้มันเหี้ยเพราะว่าโหมันแดกยากอ่ะมาครับ1 2 3เฮ้ยพวกมึงไม่ต้องโหวตดิอ้าวเฮียก็บอกทุกคนอ้าวนะก็คืออันนี้3คะแนนนะครับอันนี้1คะแนนงั้นไอ้ภูได้เป็นคนเฮียไอ้เฮียภูมิใจถือว่ากูคัมแบ็กกลับมาได้ดีเนี่ยเราอย่าไปเป็นคนดีเลยเป็นคนดีไปก็อย่างนั้นมาสรุปคะแนนนะครับของผมเนี่ยเพื่อนชอบเมนูของผมนะครับผมได้2คะแนนนะแล้วก็ผมได้อีก3คะแนนจากการทายถูกนะครับรวมไปเลย5คะแนนเอต่อมาครับต่อมาของเปอร์นะครับแทนไม่ให้คะแนนเท่ากับว่าเปอร์เนี่ยไม่ได้คะแนนถูกใจเป็น0นะส่วนคะแนนทายทายผิดทายไม่ถูกด้วยนั่นเท่ากับว่าราชา EP ที่แล้ว EP ที่0เอ0คะแนน0คะแนนส่วนคะแนนของออยนะครับออยเนี่ยทำเมนูไปให้วิภูแล้ววิภูบอกว่าอร่อยออยได้ไปเลย2คะแนนนะครับแล้วได้มาอีก3คะแนนจากการทายถูกนะครับออยก็ได้เหมือนกัน5คะแนนแทนนะครับได้2คะแนนจากเพื่อนชอบเมนูของเขานะครับแล้วก็ได้มี3คะแนนจากการทายถูกด้วยเป็น5คะแนนเหมือนกันส่วนของไทม์นะครับได้2คะแนนจากเมนูอร่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้3คะแนนนะเพราะว่าทายไม่ถูกไทม์ได้ไปเลย2คะแนนว่าได้อร่อยป่ะอร่อยป่ะอร่อยมากอร่อยส่วนคนสุดท้ายนะครับวิภูได้คะแนนจากเพื่อนชอบนะครับมา1คะแนนเพราะให้คะแนนความครีเอทีฟนะไม่ใช่รสชาติแล้วก็ทายผิดนะครับทายผิดตรงนั้นได้0คะแนนสุดท้ายคือเมนูเหี้ยที่สุดได้อีก5คะแนนรวมไปเป็น6คะแนนโอ้และ EP นี้ก็เป็นสิ่งที่ยิ่งย้ำเตือนนะครับว่าถ้าเราทำเรื่องเหี้ยๆเนี่ยเราจะได้ดีนะครับเพราะวิภูชนะแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับเราต้องพิสูจน์ว่าเมนูที่ทำพวกนี้ทำเองจริงหรือเปล่าไอ้คะแนนที่เราได้อาจจะไม่ได้นะครับนี่ของมึงก่อนเลยอันนี้นะอันนี้กูเป็นคนทำข้าวไม่เป็นเลยพวกมึงสงสัยไหมว่าปาล์มช่วยทำหรือเปล่าอ่ะสงสัยไหมสงสัยสงสัยสงสัยทำจริงหรือเปล่าสงสัยสงสัยโอเคเอางั้นเดี๋ยวกูพาไปดูอดีตกูบอกแล้วว่ากูทำเองเชี่ยอ้าวเรื่องจริงด้วยวะอ้าวเรื่องนั่นมึงเหรอใช่ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะเฮ้ยแต่มึงตอนเด็กหน้าตาดีนะไม่ใช่